เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาก,กำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่วัดหลวงค่ะดรเทอดเ,เกียรติชินสารนานานยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาก,กำจัดเชื้อไวรัสโควิดในศาสนาสถานที่วัดหลวงหรือวัดแม่สอดหน้าด่าน เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกองงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการปฏิบัติงานดังกล่าวปัจจุบันได้มีการเกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกถึงแม้ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดยังไม่มีปัญหาการเกิดระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดแต่ทางคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมสมาชิกเทศบาลและ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดทุกคนได้มีความเป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ออกปฏิบัติการล้างเมืองล้างถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้จึงได้ออกทําความสะอาดเก็บกวาดล้างถนนพร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บริเวณวัดหลวงและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องชาวนครแม่สอดเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภยัยและทางเทศบาลนครแม่สอดจะนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดออกทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาในวันที่20เมษายนที่วัดสุนทรีกาวาดวันที่ยีเมษายนที่วัดชุมพลคีรีวันที่ยีเมษายน ที่วัดอรัญญเขตวันที่27เมษายนที่วัดตรีรัตนารามวันที่29เมษายนที่วัดดอนแก้วและวันที่1พฤษภาคมที่วัดสักทองจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน